ทั้งที่เรารู้กันนะคะว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสุขแต่ปรากฏว่าวัฒนธรรมไทยไม่ค่อยจะเป็นไปตามนี้เนื่องจากว่าวัฒนธรรมไทยของเรานั้นเป็นวัฒนธรรมที่เราเรียกว่า correctiveนะครับคือหรือ curative เป็นแล้วค่อยแก้ไขแต่จริงๆวัฒนธรรมที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพก็คือ preventive ต้องรู้จักการป้องกันแต่คนไทยไม่ค่อยจะสนใจเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้ถ้าเรามีอาการอะไรก็ตามสักนิดเดียวที่น่าสงสัยอย่าคิดเองอย่าตีความเองไปหาหมอดีกว่ามีเพื่อนคนหนึ่งขอเล่าให้ฟังเลยนะครับปวดหัวเป็นประจำกินพาราหายปวดกินพาราหายจนเมียบอกเคยนี่พาราที่ซื้อมาเป็นขวดเนี่ยกินหมดแล้วนะเพราะกินทุกวันทุกวันก็มันปวดอ่ะแล้วกินแล้วมันหายอ่ะแต่วันหนึ่งหลังจากประชุมเสร็จบอกเลิกประชุมเขาฟุบลงไปกับโต๊ะพอฟุบลงไปกับโต๊ะพาส่งโรงพยาบาลจุฬาปรากฏพบว่าเส้นเลือดในสมองเส้นโลหิตในสมองเนี่ยแตกเพราะว่ามันบวมตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ไปหาหมอเขาคิดว่าเขาแค่ปวดหัวเพราะเครียดกับงานเท่านั้นแต่จริงๆมันบวมเขาจึงปวดกินยามันก็หายอยู่ได้3วันครับเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องของการไปหาหมอเพื่อปรึกษาหารือถามนู่นถามนี่นะครับไม่ต้องรอให้เจ็บป่วยเจ็บไข้ไปตรวจนะไปปรึกษาหรือมีอาการนิดหน่อยแล้วเราไปคุยกับหมอได้จะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้เกิดBIM Health Center เกิดขึ้นที่หนึ่งก็อยู่ที่ตึก AIA ตรงรัชดาอีกที่หนึ่งอยู่ที่เอสพลานาดซึ่งเรื่องนี้ศูนย์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรมีวัตถุประสงค์อะไรใครควรจะไปบ้างไปแล้วจะได้คุยเรื่องอะไรยังไงต่างๆต้องถามอาจารย์พิเชษครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพราะอะไรครับก็เรามีโอกาสที่ได้ช่วยคนด้วยงานวิจัยของเราโดยที่ไม่ต้องรับคำปรึกษาก็ได้นะครับแล้วหลายคนก็ใช้แล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นส่วนใหญ่นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีบางรายที่อาการเขาซีเรียสนะฮะอาการเขามากเพราะมากเนี่ยถ้าหากว่าเราให้เขาใช้โดยที่ไม่ให้คำแนะนำที่เหมาะสมมันก็จะมีปัญหาได้นะครับในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็คงไม่ค่อยจะอุ่นใจเท่าไหร่ถ้าหากว่าเพียงแต่บอกว่าอาจารย์พิเชษบอกว่ามีงานวิจัยของเรานะช่วยจะแก้ไขให้ปรับปรุงกันให้สมดุลได้อย่างนี้เขาฟังไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อเพราะอาจารย์พิเชษก็ไม่ใช่หมอใช่ครับเป็นเรื่องความเป็นความตายของเขาอ่ะนะแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่มันบั่นทอนเขาอย่างแรงเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเลยเราควรจะมีศูนย์นะฮะซึ่งปรับปรุงคุ้มกันแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำขอให้ความมั่นใจผู้เชี่ยวชาญที่อาจารย์ว่านี่คือหมอหรือเปล่าใช่ครับคือหมอครับเราใส่งานวิจัยของเราเข้าไปในสิ่งที่มันเป็นอาหารแล้วทำให้เกิดสูตรที่จะป้องกันคนได้นะครับแล้วก็โดยหลักวิชาการโดยเข้าไปดูเรื่องอะไรภูมิคุ้มกันแล้วให้มันชัดเจนมีการพิสูจน์ชัดเจนตามหลักวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดของศตวรรษที่21ผมเน้นคำว่าล่าสุดของศตวรรษที่21แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้คำว่าล่าสุดเนี่ยมันก็คืออาจจะเมื่อ5ปี10ปีที่แล้วหลายๆท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีชื่อเสียงมากเขาจะไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ทราบหรือบางคนก็คืออาจสมมติว่าตอนนี้เป็นใหญ่ในแผ่นดินครับอยู่ในตำแหน่งอธิบดีปลัดหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะอายุ58ครับเรียนจบมาเมื่ออายุ24 25ครับถ้าหากว่าเขาไม่ตาม state of the art ไม่ตามสถานการณ์ของความรู้เนี่ยปัจจุบันไปถึงไหนแล้วเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างสมัยที่เขาเรียนมันยังไม่มีหรือมันยังมองว่าเป็นไปไม่ได้แต่บัดนี้เนี่ยมันผ่านเวลาไป30ปีแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันยังไม่มีมันมีไอ้สิ่งที่มันบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ถ้าเขาตามมันก็จะดีใช่ครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ตามเนี่ยเขาก็จะไม่รับนะก็ต้องว่าคนไทยก็ยังโชคดีมีหมอกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาตามอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็พี่อาจารย์ถามว่าแล้วมีหมอเข้ามาร่วมกับผมได้ยังไงคือผมได้มีโอกาสไปบรรยายงานวิจัยของผมในโรงพยาบาลก็มีหมอเพิ่งจะกลับมาจากอเมริกาหลังจากอยู่ที่นั่น20กว่าปีแล้วก็มีอเมริกันบอร์ดนะฮะเซอร์ติฟิเคทเนี่ย3ใบค่ะนะเป็นคนเดียวในประเทศไทยก็ฟังผมแล้วก็เดินเข้ามาบอกโอ้อาจารย์เนี่ยมันดีมากขอมาช่วยอาจารย์ทำตรงนี้อ่านะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มใช้ดูแลตัวเองแล้วใช้คนที่ใกล้เขาใกล้ชิดเธอแล้วก็ดีมาตลอดหลังจากนั้นก็ได้มาช่วยกับเรา
นะครับบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ได้ช่วยคนอีกรายหนึ่งก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลอาการเสื่อมเป็นหมอครับก็เป็นหมอผ่าตัดนะครับผ่าตัดข้อเข่าผ่าตัดกระดูกสันหลังนั่นนะเพื่อจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายแหละวันหนึ่งเป็นเองนะครับวันหนึ่งเป็นเองแล้วก็ใช้ยาที่แพงที่สุดสองเดือนก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็คิดว่าถ้าจะลำบากแล้วเพราะมือก็เริ่มกำไม่ได้นะแล้วก็นอนด้วยความลำบากเลยก็ไปท่องเน็ตนั่นอาการอะไรคะที่ว่านอนก็นอนไม่ได้มือก็กระดูกทับเส้นอ๋อกระดูกทับเส้นครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องการก้มเงยนะครับก็มีครับกระทบกับอาชีพนะครับก็ไปท่องเน็ตแล้วก็เจองานวิจัยของเรานะครับแล้วในสุดก็เข้ามาลองพอ7วันท่านบอกว่าไอ้ที่กำไม่ได้มันเริ่มกำได้แล้วนะ14วันก็บอกโอ้กำได้เต็มที่แล้วปัจจุบันเนี่ย4-5เดือนต่อมาไอ้ที่บอกนอนไม่หลับอะไรทุกอย่างมันหายไปหมดเลยแล้วคนนี้ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของอาจารย์ป่ะตอนนี้ก็คือว่าท่านเข้ามาบอกอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันช่วยคนมากมายมหาศาลถึงแม้ว่าผมไม่รู้แต่ผมอ่านแล้วผมเชื่อแล้วมันประสบการณ์เกิดขึ้นกับผมถึงแม้ว่าผมมีอาชีพทางด้านนี้ผมอยากจะเอาศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยมาช่วยคนเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำตั้งแต่ผมเริ่มเรียนหมอนะฮะเพราะสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้มันไม่ได้ช่วยคนเท่าที่ควรแต่สิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันช่วยแม้กระทั่งผมซึ่งผมช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะภาษาฝรั่งก็เรียกว่ามัน empirical คือมันเป็นความจริงเชิงประจักษ์ใช่ครับนะครับแต่ทีนี้ระหว่างความรู้นะครับกับไอ้สิ่งที่เป็นปัญญาครับเพราะเราก็รู้นะครับ data เป็น information information เป็น knowledge knowledge เป็น wisdom ทีนี้บางคนเนี่ยพอไม่มี data มันก็เลยตายไม่ถึง wisdom ครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับอาจารย์เรียนมาอย่างไรแล้วไม่ได้ไล่ไม่ได้ตามครับเพราะฉะนั้นเนี่ย knowledge ของเรามันก็เลยกระท่อนกระแท่นครับใช่ไหมเพราะเราไม่ได้หา data เพิ่มครับเมื่อมี data เพิ่ม information ก็ไม่มีเพิ่ม information ไม่มีเพิ่ม knowledge ก็ไม่มีเพิ่มเมื่อ knowledge ไม่มีเพิ่ม wisdom มันก็ไม่มีเพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันอาจารย์ได้อ่านใน Facebook มั้ยครับที่มีคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมากครับแล้วทำการผ่าตัดมาเป็นเวลาหลายปีครับจนกระทั่งวันหนึ่งตัวท่านเองไม่สบายใช่ครับแล้วพอตัวท่านเองไม่สบายท่านก็เลยมีเวลานั่งอ่าน journal ท่านเอาวารสารต่างๆมาท่านจึงรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำแล้วคนไข้ชื่นชมนักหนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครก็ตามที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินในหน่วยงานใดก็ตามเป็นคนติดตามสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะรู้ว่าหลายอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันใช่หลายอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าใครเป็นคนเป็นนักวรรณคดีแล้วอ่านงานสุนทรภู่เห็นว่าสุนทรภู่เป็นคนมีวิสัยทัศน์มากหลายอย่างที่สุนทรภู่เขียนเอาไว้ในนิยายของเขาเนี่ยปัจจุบันเป็นจริงหมดแล้วครับไม่ว่าจะปั้นน้ำเป็นตัวที่กลายเป็นน้ำแข็งหรือว่าเป็นเรือเหาะซึ่งกลายเป็นเครื่องบินอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสิ่งที่ต้องตามกันนี่อยากจะถามอาจารย์ว่าคนที่เข้ามาที่บิมเฮลท์เซ็นเตอร์ของอาจารย์ที่เอสพนาดกับที่ตึก AA เนี่ยนะครับเขามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมโรคมีปัญหารูมาทอยอะไรทั้งหลายแหล่นี่นี่คือคนแก่ละสิครับคนแก่เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นโดยวัยกลางคนนะฮะคนเป็นโรคภูมิแพ้คนโรคเป็นกรดไหลย้อนนะครับไอ้ที่ไม่ยากนะครับเขาก็เข้ามาแล้วก็เราก็ให้คำแนะนำแล้วส่วนใหญ่นี่ก็ประสบความสำเร็จนะครับคืออย่างน้อยนะมันก็คือการทำให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ได้เป็นการคุยกับนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะเพราะนักวิทยาศาสตร์ใช้งานวิจัยแต่ได้คุยกับหมอซึ่งใช้ศาสตร์อีกทางหนึ่งนะคือนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวะอะไรกันต่างมันก็ใช้อีกศาสตร์หนึ่งนะแต่พอมาเป็นเมดิซินเป็นหมอมันก็ใช้อีกศาสตร์หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งฟังดูมันก็ยังคงจะต้องแกว่งอยู่นิดหน่อยนะว่าเฮ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะยิ่งพอมันไปเป็นอาหารเสริมขึ้นมาเนี่ยอย่างของอาจารย์เนี่ยนะผลงานวิจัยของอาจารย์เป็นผลงานวิจัยที่ว่าด้วยภูมิคุ้มกันครับทีนี้พอภูมิคุ้มกันมันเกิดความสมดุลเนี่ยครับมันก็เลย
ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆมันดีขึ้นแล้วคนเราก็มีประสบการณ์กับการถูกหลอกที่ยาจีนก็คือเหมือนกับเป็นยาจีนนะครับอุ้ยมันรักษาโรคได้สารพัดแล้วคนเราก็บอกเฮ้ยมันมีอะไรอย่างนี้ได้เหรอเพราะฉะนั้นพอมาฟังเรื่องของผลงานวิจัยของอาจารย์ปั๊บเฮ้ยทำไมมันไปเกี่ยวข้องกับอาการนู้นอาการนี้ได้เยอะแยะไปหมดมันทำให้ความน่าเชื่อถือยากดังนั้นพออาจารย์มีหมอเข้ามาช่วยเนี่ยใช่ครับครับคือจริงๆเราก็บอกว่าของเราเนี่ยมันไม่ใช่สูตรเดียวนะที่ดูแลหมดเราก็มีการพลิกแพงสูตรแล้วให้ไปทำงานกับเม็ดเลือดขาวเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันที่ให้สมดุลคนที่มีอาการแตกต่างกันมีความสมดุลไม่เหมือนกันความไม่สมดุลไม่เหมือนกันเราก็ทำให้มันสมดุลใช่ไหมทีนี้ท่านที่เป็นหมอเหล่านี้นะครับท่านรู้ดีเกี่ยวกับในร่างกายของคนมากกว่าผมแน่นอนนะครับผมสมมติก็รู้แต่ไอ้สิ่งที่อยู่ในห้องแลบสิ่งที่อยู่ในการทดลองตัวเลขข้อมูลแต่ไอ้สิ่งที่ผมจะต้องให้เขาแน่ใจก็คือว่ามีคนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับร่างกายของคุณนี่นะเขามายืนยันว่าผลงานวิจัยอันนี้มันเป็นยังไงใช่แล้วบังเอิญก็ตัวเองก็ใช้ได้ดีแล้วแล้วก็ได้ช่วยคนมาเยอะแยะเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้มีความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราสามารถช่วยคนได้อย่างสบายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นบิมเฮลท์เซ็นเตอร์ของอาจารย์เนี่ยมันเป็นที่ที่จะทำให้คนที่กำลังมีปัญหาครับได้มีโอกาสมาสร้างความมั่นใจใช่ครับด้วยการคุยกับคุณหมอใช่ครับหมอเนี่ยรู้เรื่องร่างกายของเราแล้วก็รู้ว่าไอสารเหล่านั้นที่เอามาจากห้องแลบจะไปทำอะไรกับร่างกายเราได้บ้างในตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องยืนยันว่านี่ไม่ใช่เป็นยาเราไม่ได้คุยถึงเรื่องยาเรากำลังคุยถึงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใช่ครับซึ่งมันมีความจริงเชิงประจักษ์จากผู้ซึ่งเป็นอาสาสมัครเข้ามาร่วมในการทดสอบทดลองเหล่านี้แล้วสิ่งที่เราทำงานแตกต่างจากยาก็คือยาเนี่ยส่วนใหญ่แก้ไขอาการที่ปลายเหตุนะรักษาที่ปลายเหตุนะครับอย่างเช่นอาจารย์เป็นเบาหวานอาจารย์ก็ไปใช้ยาลดน้ำตาลนะเป็นข้อเข่าอักเสบก็ไปใช้ยาแค่อักเสบนะแก้ยาแก้ปวดของเราไม่ใช่ของเราไปรักษาที่ต้นเหตุคือไปดูแลการทำงานของเม็ดเลือดขาว25,000 ล้านเม็ดให้ก็ทำงานอย่างสมดุลแล้วก็สร้างร่างกายให้เราบูรูแลต้องใช้เข้าไปดูแลแล้วกันครับนะเข้าไปดูแลโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ